คนเราถึงจะเป็นวันใหม่นะคุณฟังแต่ก็ต้องเจ็บและจำแต่สิ่งหนึ่งที่มันเจ็บกว่าคือเสียงของเราหายไปไหนคะเนี่ย จำกันได้หรือเปล่าเอฟเองนะคะเออนะวันนี้เอมตามหาเสียงนิดนึงค่ะนะไปลืมทิ้งไว้ที่งานเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเมื่อคืนมันมากโอ้โหไหนทำอะไรมาเมาหน่อยสิเปล่าเมื่อคืนเล่นคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตมานี่เห็นไหมในคอนน่ะไม่เท่าไหร่หรอกค่ะ after concert นั่นสิเหมือนเป็นแบบ after party เสียงหายไปไหนไม่รู้ไม่เป็นไรคุณฟังแต่ว่าถึงเสียงจะหายแต่ว่าอยู่ดูแลคุณฟังแบบนี้แน่นอนใช่แล้วนะคะในเต็มเช้าวันจันทร์ที่เราติดมากๆๆๆอยู่กับเรา2คนแบบนี้ EDS hello hello นะเห็นเมื่อวานนี้แหมน้องเราไปงานที่ออกแนวย้อนๆหน่อยอะเราก็เลยต้องเลือกเพลงหนึ่งค่ะคุณที่เชื่อว่าน่าจะถูกใจนะจ๊ะแต่เช้าจับเพลงนี้ซะหน่อยตื่นแน่นอนเสียไหมอัมพลค่ะในวันที่เราต้องไกลห่างค่ะงานจากลุลาไม่ต้องห่วงนะคะไกลห่างไปแค่2วันเห็นไหมกลับมาแล้ววันจันทร์ก็เจอกันเหมือนเดิมไม่อยากจะพูดเลยค่ะตอนนี้คือสงสารคุณผู้ฟังมากทำไมว่าเสียงเราเป็นอย่างนี้ไงบางคนฟังอยู่อาจจะว่าเออน้องเขาเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรนะคะไม่ได้ไม่สบายด้วยแมนขึ้นเท่านั้นเองแมนขึ้นเท่านั้นแล้วก็ความเบลอเท่าเดิมนะอันนี้อ๋อเหรอคะนึกว่าจะมากกว่าเดิมอีกวันนี้เห็นบอกดูสภาพไม่ตื่นนะเอ็มนะโอ้โหแต่ว่าขอหยิบเรื่องความเบลอของวันก่อนมาฝากหน่อยดีกว่าอะไรอีกอะไรคือมันไม่ได้อยู่แค่ชีวิตประจำวันที่แบบออกมานอกบ้านละเออมันลามไปถึงในห้องน้ำเลยคุณฟังเอางั้นเลยเหรอเอ็มไปทำอะไรในห้องน้ำอ่ะคือจะมีช่วงก่อนที่เอ็มบอกว่าเอ็มอ่านสอบ comprehensive exam ใช่ป่ะก็คือสอบของจบของปริญญาโทคุณฟังทีนี้ก็แบบเราก็อ่านหนังสือดึกอ่ะแล้วเราก็ตื่นต้องตื่นเช้ามาจัดอย่างที่บอกก็เดินเข้าไปห้องน้ำเลยค่ะแล้วก็เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นทิ้งไว้เปิดไว้ก่อนเอาให้มันอุ่นๆอยากให้มันอุ่นจ้าหันหน้ามาล้างหน้าแปรงฟันที่อ่างเสร็จปุ๊บแปรงฟันเสร็จก็ห่อผ้าขนหนูเลยเดินตัวเปลี่ยวมาจากห้องน้ำเหมือนว่าแบบอาบเสร็จแล้วอ่ะโอ้โหพอมาเดินถึงกระจกหน้าห้องน้ำกระจกในห้องอะค่ะเอ้างงแบบเราอาบแล้วยังทำไมเราอยู่ชุดนี้แต่ตัวมันแห้งก็เลยหันกลับเข้าห้องน้ำไปอาบใหม่ก็เลยออกมาเลยเดี๋ยวนี่ไงนี่ลูกจริงๆแล้วเนี่ยคือจะบอกว่าไม่อาบน้ำเนี่ยอาจจะเป็นรสนิยมส่วนบุคคลได้ไม่ใช่อันนี้เป็นเพราะความเบลอคุณฟังจริงเป็นคนสะอาดมากเออจริงๆก็เป็นบ่อยเหมือนกันค่ะส่วนมากแต่ไม่ได้เกิดจากความเบลอเลยค่ะขี้เกียจเท่านั้นเลยล้วนไม่ได้คุณผู้ฟังคุณจะเบลอจนไม่อาบน้ำแบบเอมไม่ได้แนะนำไหมจริงๆมันเป็นเรื่องของสมองแล้วล่ะเอมจริงขอบคุณค่ะมันพัฒนากันได้นะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าสมองส่วนหน้ามันคือเรื่องราวของแบบความคิดความเบลอของเรามันเกิดขึ้นจากสมองส่วนหน้าคุณไม่พร้อมทำงานนี่แหละแบรนด์ซุปไก่สกัดค่ะนะคะไหนๆเอมจะต้องสอบทั้งทีต้องทำงานหนักขนาดนี้มีแบรนด์ซุปไก่สกัดแช่ตู้เย็นเอาไว้ตื่นเช้ามาก็กินสักหน่อยแล้วกันจะได้ไม่เบลอแต่เช้านะจ๊ะ ATAนี่คือเบาๆนะคะจากซิงเกิลล่าเป็นเพลงที่ฟังรู้สึกว่าอยากมีความรักแบบนี้แบบที่มันแบบเบาๆสบายๆแต่มีทีไรคุณฟังสังเกตไหมมันไม่เคยจะเบาไม่เคยสบายก็เพราะว่าเรานะไปให้น้ำหนักมันเองหรือเปล่าถูกมันจะมาพร้อมการคาดหวังถูกไหมไม่รู้ทำไมเหมือนกันพอเจอใครสักคนนึงเราชอบไปคาดหวังในตัวเขาซึ่งจริงๆแล้วอะตัวเราเองเรายังคาดหวังอะไรเองเราไม่ได้เลยถูกไหมพี่นุ่นใช่นี่เอาจริงไหนๆก็พูดถึงเรื่องความรักแล้วนะขอหยิบคำพูดนึงมาได้ไหมค่ะไม่ใช่คำพูดใครที่ไหนคุณคำพูดของดีเจนันตอนเช้าของเราเขาพูดว่าไงเขาบอกออยว่าความรักเนี่ยใครที่เห็นว่ามีเบื้องหลังความรักมาเยอะคนนั้นก็เคยคบคนนี้ก็เคยคุยคนนั้นก็เคยเดทด้วยแล้วแบบโอ้โหมันเท่จังเลยดีเจนันเราบอกว่าความจริงแล้วอะมันอาจจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จในความรักก็ได้นะคะเพราะไม่เคยเรียนรู้ที่จะหยุดอยู่ที่ใครสักคนหนึ่งโอ้โหไปต่อไม่ถูกเลยค่ะเจ็บปะจริงคุณจากที่คนเคยภูมิใจว่าโอ้โหฉันคบมาเป็นร้อยฉันคุยมาเยอะมันสะท้อนอะไรบางอย่างก็ได้นะว่าคุณอาจจะเฟลอยู่ในใจแต่สุดท้ายนะเรารู้สึกว่าผู้หญิงสมัยนี้หรือว่าผู้ชายก็แล้วแต่ถ้าเราดูแลตัวเองได้อยู่เองได้ไม่มีเธอไม่ตายแน่นอนค่ะเอางั้นเลยเหรอถูกต้องเอมจะบอกเรางี้เลยเหรอเอมไม่ได้แค่บอกนะคุณผู้ฟังเอมเอาเพลงนี้มาฝากด้วยจ้าละครเรื่องนี้ก็ซีรีส์ซะกันเนาะมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับเมีย2018ยังไงวันนี้ก็ติดตามให้ดีค่ะสวยๆไปเนี่ยแหละพูดแบบนี้แล้วก็สะบัดใส่เพราะชีวิตแล้วเป็นแบบนี้ไม่มีเธอไม่ตายเป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงแบบนี้แล้วเหมาะมากๆเลยนะพี่แก้มรู้สึกว่าเฮ้ยฟังเสียงเขาแล้วมันฮึกเหิมมากอืมใช่แล้วส่วนเราเนี่ยก็ฮึกเหิมเหมือนกันเช้าๆแบบนี้ฮึกเหิมด้วยอาหารคือจะบอกว่าวันนี้คุณผู้ฟังวางอยู่ด้านนอกนี้คือปาท่องโกของพี่นุ่นนะคะรู้สึกกินไป 4-5 ตัวแล้วมันเริ่มต้องหยุดแล้วอ่ะคุณเริ่มเดินเข้ามาแล้วบอกเอมพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะเอมช่วยพี่หน่อยเหอะรู้สึกผิดกับตัวเองนิดนึงคุณผู้ฟังแล้วคุณล่ะตอนนี้ในมือคุณดีกว่าแชร์หน่อยดิ
อาหารเช้าของคุณคืออะไรบ้างแต่เผื่อใครคิดไม่ออกเลยค่ะวันนี้วันที่27ใช่ไหมพี่นุ่นใช่บอกว่าเป็นวันเบอร์เกอร์โอ้เบอร์เกอร์เดย์ yes เบอร์เกอร์หมายความว่าคุณมีใครไหมใครคิดไม่ออกตอนนี้ก็ตบเข้าไปเลยก็ได้นะคะสั่งเบอร์เกอร์มากินวันนี้อาจจะเป็นอาหารเช้าที่หนักหน่อยแต่รับรองว่าอยู่ได้ทั้งวันค่ะท้ายชั่วโมงแบบนี้นะคะเลือก1เพลงแล้วกันที่เรารู้สึกว่าตอบโจทย์นะคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวอ่ะแต่ไม่เป็นไรคุ้มฟังเพราะยังไงเราก็จะทนได้ทุกทีใช่เป็นกำลังใจให้นะคะชั่วโมงหน้าห้ามไปไหนอยู่กับนุ่นเอ็มต่อ 88.5 EBS ค่ะคนเรามีพันหมื่นเหตุผลเสมอนะคะกับเรื่องของความรักความรู้สึกรวมไปถึงความสุขด้วยใช่ไหมชอบประโยคนึงเนาะพี่นุ่นที่เราคุยกันจ้ะว่าเราอยากจะอยู่แหละแต่มันไม่เหลือที่ที่ให้เรายืนอ่ะมันก็คือต้องไปอ่ะทำไมคำนี้อยู่ดีมันก็เจ็บนะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงนะจริงๆเราไม่ต้องพูดเลยคุณผู้ฟังเวลาเราคบกันน่ะแต่ถ้ามันไม่มีที่ให้อีกหนึ่งคนยืนน่ะเขาก็รู้สึกเองแหละว่าเขาต้องไปเป็นเพราะเราไม่ดีดแล้วอ้วนขึ้นหรือเปล่าอาจจะครับค่ะ เพราะว่าอ้วนกางเกงครับ ขอบคุณมากพี่นุ่นทำไมเราถึงเป็นคนแบบนี้ เราเนี่ยเรา พี่นุ่นนั่นแหละ คุณผู้ฟังเอาเถอะสุดท้ายมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอ้วนผอมสวยหล่อสูงต่ำดำขาวจริงใจล้วนๆความสวยหรือความหล่อมันอาจจะช่วยได้แค่ระยะแรกนะแบบ เห็นกันแล้วแบบดึงดูด attractive แต่พอคบไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันอยู่ที่ข้างในล้วนๆใจล้วนๆเลยและที่สำคัญสิ่งที่ทำให้ความรักสวยงามที่สุดนะคือช่วงเวลาไม่ดีอันนี้ไม่รู้นะใครจะมองยังไงช่วงเวลาไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณรับมือมันได้ไหมคุณผ่านมันไปได้ทั้งคู่หรือเปล่าสุขกับมันสบายอยู่แล้วเธอดีฉันดีน่ารักเวลาอ้อนกันแต่ถ้าวันหนึ่งคนนึงไม่สบายล่ะหรือวันหนึ่งคนนึงต้องเจอเรื่องอะไรที่ทำให้ชีวิตเขาทุกข์มากๆถ้าเราอยู่กับเขาได้ช่วงนั้นแหละนั่นคือความรักนะเราว่าหรือเราก็เหมือนกันนะหันไปข้างๆยังเจอคนคนนึงอยู่กับคุณหรือเปล่านึกถึงเพลงนี้เลยคุณผู้ฟังอยากจะเปิดให้เช้านี้ชอบมากนะนี่คือทุกเวลาค่ะแอบบอกรักค่ะจากเจ้านายนะคะขอมาเราก็ต้องเปิดให้แบบนี้ไม่รู้ว่าแหมคุณเอที่ขอมาเนี่ยถึงออฟฟิศหรือยัง คุณเอไม่รู้ค่ะพี่นุ่นแต่พี่นุ่นน่ะยิ้มตลอดเพลงเลยทำไมอ่ะทำไมไม่รู้เหมือนกันน่ะยิ้มหันไปก็นั่งยิ้มแค่ไม่ฝึกเอาไว้ก่อนจริงๆจะบอกว่าเขินเพลงหรอกก็ใช่บวกกับยิ้มแล้วส่องกระจกด้วยว่ามีอะไรติดฟันไหมอ๋อโอเคจะบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญนะอย่างเวลาเองขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าเวลาไปถ่ายรายการอะไรเงี้ยฟันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งถ้าเกิดใครฟันขาวยิ่งแบบหุยคนนี้ดูดีจังเลยใช่แต่ทีเนี้ยก็ต้องระวังนะหมายถึงว่าเห็นข่าวแบบเยอะมากว่ามีการไปฟอกฟันแบบผิดวิธีใช้อันนู้นใช้อันนี้อมอันนั้นแล้วแบบฟันจะขาวบางทีมันกัดกินอะบางที่มันเป็นโปรโมชั่นไงพี่นุ่นคือคนไทยเรารู้แหละว่าคนเรามันดึงดูดคำว่าเซลล์ดึงดูดคำว่าถูกที่สุดราคาถูกอย่างสมมติอยากจะฟันขาวด้วยราคา500มีไหมจริงหรอมันทำได้จริงไหมคุณผู้ฟังต้องมาคิดด้วยว่าแบบเฮ้ยแบบน้ำยงน้ำยาอะไรเขาใช่ไหมพี่นุ่นแล้วมันฟันเรานะคุณฟันแท้มีแล้วฟันแท้แค่ครั้งเดียวมันไปแล้วไปเลยนะครั้งเดียวว้ายทำไมต้องมาโยงความรักไม่ต้องเพราะฉะนั้นเอางี้ดีกว่าอันนี้เราไม่หลอกคุณแน่นอนเราอยากให้คุณสวยจริงๆนะคะอยากให้คุณมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรา Hello Beauty เราแจกเนี่ยเป็นกิฟต์วอลเชอร์ฟอกสีฟันมูลค่า 8,000 บาทจาก Fluorcareal ของจริงแท้แน่นอนนะคะติดตามกติกาให้ดีเลยง่ายๆแค่กดไลค์เพจ 88.5 EDS นะคะพร้อมกับไลค์แล้วก็แชร์ภาพกิจกรรมไปที่หน้า Facebook ของคุณด้วยรีบร่วมสนุกแล้วกันนะคะวีคนี้สุดท้ายแล้วถึง31สิงหาคมค่ะ ATM ฟังเพลงนี้รู้สึกว่าอยากจะร้องตามเลยแบบโอ้เจ็บจริงๆโอ้เจ็บจริงมาถึงเวลาเจ็บเหรอคะพี่นุ่นใช่อ้าวคนเราเวลาเจ็บคุณพูดคุณอุทานออกมายังไงเดี๋ยวนี่มันสบายไหมแบบอ๋อโอเคก็ได้เหมือนไปขี้เกียจไม่ที่เราจะถามเองเราถามทุกคนคือความเจ็บที่ว่าเนี่ยแบบเวลาไปฉีดยาอย่างเงี้ยหรือฉีดวัคซีนคิดอย่างอื่นทันทีคิดไปไหนเอมคิดไปไหนฉีดวัคซีนคุณร้องไหมเด็กๆมันจะมีแบบโอ้โหเด็กๆไม่ต้องพูดอ่ะมันแหกปากสุดฤทธิ์อ่ะกลัวเข็มค่ะพี่นุ่นขำอะไรป่าไม่มีอะไรวัคซีนฉีดแล้วร้องไงล่ะร้องเหมือนกันเห็นไหมเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบอู้หรืออ่ะเบาๆพอเดี๋ยวหมอตกใจต้องยิ่งโตขึ้นมาบางทีเราเจ็บนะแต่เราไม่กล้าแบบไม่กล้าบอกพยาบาลคะเบาๆมือหน่อยนะคะคือมันก็กลัวส
เสียหน้าด้วยไงไม่ใช่อะไรถูกต้องเฮ้ยแค่นี้ฉันต้องไม่กลัวดิอย่างเงี้ยคุณใครที่กลัวเข็มแล้วอู้ตลอดเนี่ยนะคะมีข่าวดีคือเขามีการโหดวิจัยออกมาเป็นแผ่นแปะวัคซีนเดี๋ยวทำไมไม่คิดนี้ตั้งแต่แบบ 30-50 ปีที่แล้วเออใช่ไหมนี่อ่านข่าวมาเมื่อโอ้โหก็เนี่ยแหละสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองจุฬาเขามีการทดลองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็ลอนช์แล้วนะจ๊ะเป็นการฉีดวัคซีนแบบใหม่คือมันเป็นไปได้แล้วแน่ๆใช่ไหมพี่นุ่นใช่มันเป็นเหมือนแผ่นแบบง่ายๆคุณเหมือนแผ่นนึงแปะไปที่แขนอย่างเงี้ยแผ่นแบบแก้ฟกช้ำแบบอะไรแบบนั้นแก้เมื่อยกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยแต่คิดว่าไอ้ตัวแผ่นมันก็จะมีแหลม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 นิดนึงแต่มันไม่ได้เจ็บนะเขาบอกว่าแปะแล้วมันไม่ได้เจ็บต้องลองยังไงใครที่ได้ไปลองหรือไปทดลองยังไงลองมาส่งแชร์กันหน่อยนะที่ชอบคือเขาบอกต้นทุนการผลิตก็ต่ำด้วยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นแปะวัคซีนในรูปแบบเข็มขนาดจิ๋วแล้วกดลงไปบนผิวหนังคือมันเป็นเข็มอยู่ดีแหละแต่มันไม่ได้เจ็บอะแล้วมันหลายเข็มไหมอันนี้อยากรู้มากเลยอ่ะจากรูปที่เห็นก็มันก็เหมือนเป็นแผงไมโครชิปอะคุณเดี๋ยวเราไปแชร์ให้คุณผู้ฟังมันก็จะเปลี่ยนวงการไปเลยนะคุณกับวงการการฉีดวัคซีนเป็นแค่การแปะเข็มนี้ลงไปปั๊บแล้วตัวยาตัววัคซีนก็จะฟลึบเข้าสู่ผิวหนังแล้วก็ใต้ผิวหนังคุณไปแต่มันก็จะมียาบางประเภทมันก็จะมีเนาะฉีดเข้ากล้ามเนื้อฉีดเข้าเส้นเลือดอะไรเงี้ยก็ต้องพัฒนากันต่อไปพวกเทคโนโลยีพวกนี้ใช่อย่างน้อยสุดนี่มันคือจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วล่ะต่อไปนี้ฉีดวัคซีนจะได้โอ้ไม่ต้องแล้วเงียบๆก็พอนี่เลยไหมความเงียบดังที่สุดเป็นความเงียบดังที่สุดเคทสโนวาค่ะกับคนบางคนนะคุณผู้ฟังมันยิ่งใกล้มันก็ยิ่งเจ็บห่างออกมาดีกว่าค่ะนะคะแต่ว่าอีกสิ่งนึงเนี่ยใกล้ๆไว้ตอนนี้ดีสัตว์ธรรมชาติเดี๋ยวคุณหันมาทางนี้ทำไมสัตว์หมายถึงสวนสัตว์ดุสิตได้ข่าวมาตอนที่เรารู้ข่าวก็คือเขาจะปิดถูกไหมจะย้ายไปอีกหนึ่งที่แต่ว่าจะปิดเดือนนี้สิ้นเดือนนี้แล้วคนก็ไปกันเยอะมากเห็นดาราไปถ่ายรูปลง Instagram ใน Twitter เยอะมากเขาเลยขยายคุณผู้ฟังเฮ้ยถึงเดือนสิ้นเดือนกันยาข่าวดีแล้วเดี๋ยวพอกันยาเขาก็จะขยายไปตุลาหลอกๆรอติดตามเองละกันรอติดตามละกันแต่ตอนนี้เป็นข่าวดีใครจะไปก็รีบไปนะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้แล้วกันค่ะกับเพลงที่รู้สึกว่าเตือนใจหลายๆคนว่าถ้ารู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้จะไม่ทำเนี่ยรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ไงถูกต้องเดี๋ยวกลับมาเจอกับเอ็มได้ใหม่นะคะ 8:00 น. ถึง 10:00 น.พรุ่งนี้เนาะในช่วงเวลาของ EDS Hello Hello ตอนนี้ส่งให้ดีเจณะดูแลคุณผู้ฟังค่ะ